ทำเอาคนในงานแถลงข่าวเปิดอัล,ลบัม้มถนนคนเพลินซึ้งไปตามตามกันเมื่อนักร้องหนุ่มลำเพลินวงสกรได้รู้เรื่องราวที่ตั้งใจตามหามานานเจ7ปีว่าใครคือผู้ให้โอกาสเข้ามาเป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกซึ่งคนคนนั้นก็คือครูสลาคุณนวุฒ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเห็นแววของลำเพลินแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยแสดงตัวตนมาก่อนและหลังจากลำเพลินรู้เรื่องดังกล่าวนักร้องหนุ่มถึงกับร้องไห้กลางเวทีและลงไปกราบเท้าครูสลาทั้งน้ำตาทันทีก่อนจะเปิดใจกับวันบันเทิงถึงความรู้สึกที่เหมือนปลดล็อกตัวเองว่ามันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบให้ผมมาเจ็ดปีเต็มซึ่งผมตามหาบุคคลน,นี้มานานแล้วว่าใครเป็นคน ผมเข้ามาในแกรมมี่ช่วงที่ครูสลาพูดผมยังนั่งอึ้งอยู่เลยพยายามเก็บอาการตัวเองว่าฮึบไว้ก่อน แต่ตอนนั้นคือมันเหมือนเจอคนที่ตามหาคนที่ให้ชีวิตเราคนที่ทำให้เราได้รับโอกาสนี้คนที่ให้โอกาสแก่เราแต่เขาปิดบังตัวเองมาตลอดผมไปรายการต่างๆเวลามีคนถามผมผมก็ไม่มีคำตอบให้กับเขาเขาถามว่ามีใครพาเข้ามาที่จริงก็มีพี่ชายอยู่ที่ขอนแก่นพาเข้ามาก้าวแรก หลังจากเทศเสร็จไปผมก็ถามพี่เขาว่าใครเป็นคนเอาผมเข้าแกรมมี่แกก็ไม่รู้ถามใครต่อใครในบริษัทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอาผมเข้ามามีคำตอบเพียงแค่ว่าเป็นผู้ชายที่เขาไม่ประสงค์ออกนามผมก็พูดกับตัวเองว่าวันหนึ่งผมก็อยากตามหาเขาให้เจอเพราะว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับผมเป็นคนทำให้ผมได้รับโอกาสนี้ทำให้ผมมีชื่อเสียงทำให้ผมได้มีเงินดูแล ครอบครัวผมยังอึ้งผมยังชอบกับตัวเองอยู่เลยว่าที่จริงแล้วครูไม่เคยเปิดเผยกับสิ่งนี้เลยทัทง้งๆที่กับทุกคนที่ครูพาเข้ามาครูก็แสดงตัวตนโดยให้เห็นเลยว่าครูเป็นคนพาเข้ามาแต่สำหรับผมครูไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ผมฟังเลย มันก็เป็นคำถามที่ได้คำตอบพอวันนี้ได้รู้คำตอบผมซึ่งแก่ใจผมเองผู้ที่ให้โอกาสเราเขาอยู่ตรงนี้เราตามหาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครครูก็ไม่เคยพูดให้ผมฟังเลยจนกระทั่งผมมาได้ยินกับหูตัวเองในงานถแถลงข่าวแกรมมี่โก เขาดูแลผมอยู่ห่างๆกำแพงคำถามผมมันโดนพังลงคนที่ให้โอกาสเรานั่งอยู่ต่อหน้าเราผมอิ่มใจและรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับโอกาสผมคงต้องไปหาครูบ่อยๆได้ตอบแทนท่านสักทีในด้านความรู้สึกของผมที่มีต่อท่านคนที่ให้ชีวิตการเป็นศิลปินกับผมอยากบอกครูว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมขอบคุณที่มอบชีวิตใหม่ให้ผมทำให้ผมได้มีโอกาสเป็นนั กร้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ผมนะครับ